ขอต้อนรับเข้าสู่หลอนไทยแลนด์สนับสนุนโดยบริษัทตำรับไพรหลวงจำกัดเจ็บป่วยคราใดเลือกใช้ยาไทยตำรับไพรหลวงมิติหลอนแนนอย่าไปเลยนะพี่ว่าอีกไม่นานเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นพี่ต้นพูดแบบนี้มา3ปีแล้วนะก็ไม่เห็นเป็นอย่างที่พูดมีแต่แย่ลงพี่จะพยายามขยันขึ้นกว่าเดิมนะอย่าไปเลยนะแนนต้องกินต้องใช้อยากกินอยากเที่ยวเหมือนชาวบ้านก็ไม่ได้พอกันทีถ้าแนนไปแล้วนะพี่จะอยู่ยังไงอันนั้นมันเป็นปัญหาของพี่ไม่ใช่ปัญหาของแนนถ้าอยู่ไม่ได้พี่ก็หาเมียใหม่เลยแค่นี้นะแนนไปแหละโธ่แนนแนนนะพูดง่ายแต่พี่ทำใจลำบากต้นกับแนนแต่งงานอยู่กินกันมา3ปีกว่าแรกๆก็รักกันดีออกมาเช่าบ้านอยู่เพื่อหวังจะสร้างครอบครัวแต่ด้วยการเงินและการงานฝืดเคืองจึงทำให้ความรักจืดจางและทุกอย่างก็เปลี่ยนไปวันแม่ที่ผ่านมานะมึงได้ให้อะไรแม่มั่งวะก็ไม่มีอะไรมากก็ซื้อของอะไรๆที่แกชอบนั่นแหละแล้วมึงล่ะกูก็ไม่ได้ชื่ออะไรหรอกไปไหว้แกแล้วก็ยื่นเงินให้แก 1,000 บาทโอ้โหมึงนี่ก็ใจปั่มเหมือนกันนะเนี่ยดีแล้วแหละวันแม่ทั้งทีน่ะแม่มึงคงดีใจแล้วแกว่าไงอ่ะแกก็ถามว่าเงินมึงยืมไป 3,000 น่ะทำไมมึงคืนมาแค่พันเดียวล่ะอ้าวเวรกรรมแล้วเห็นแม่กูบอกว่าไอ้ต้นกับเมียมันน่ะเลิกกันอ้าวกูก็เห็นอยู่กันมาตั้งนานแล้วทำไมถึงเลิกกันได้ล่ะใครทิ้งใครก่อนวะก็เมียมันนั่นแหละหนีไปน่ะไอ้ต้นน่ะมันรักเมียมันจะเป็นจะตายน่ะงานการก็ไม่ให้ทำอะไรก็อย่างว่าน่ะเมียมันยังสาวยังสวยน่ะคงอยากหาผัวใหม่รวยๆบ้างแล้ววะกูว่าจะชวนมึงไปเยี่ยมดูมันแค่หน่อยน่ะไม่อยากให้มันคิดมากเออก็ดีเหมือนกันนะมันก็เป็นเพื่อนเรามาตั้งแต่เด็กเนี่ยก็นั่นน่ะสิเพื่อนๆก็อย่างนี้แหละพอแต่งงานมีเมียแล้วน่ะก็ไม่ค่อยได้เจอเพื่อนเจอฝูงนี่ถ้ากูแต่งงานน่ะกูก็ต้องไม่ค่อยได้มาหามึงเหมือนกันแหละมันก็กูนี่คิดหรือว่าจะมีเมียกับชาวบ้านเขาอ่ะอ้าวเพื่อนคนนะเว้ยไม่ใช่ใช่เดือนที่จะอยู่โดยไม่มีคู่ตายอ่ะแต่กูก็มือก็ไม่ได้ต่างอะไรจากใช้เดือนเท่าไหร่หรอกไอ้บ้าแค่เช้าๆน่ะกูหาเขียเอาแถวไหนก็ได้ตะกุ้ยแล้วตอนนี้ไอ้ต้นมันอยู่ไหนล่ะมันไปเช่าบ้านอยู่กับเมียมันอยู่ในอำเภอนู่นแหละเป็นบ้านชวนอยู่แถวๆหลังธนาคารธกสน่ะกูเคยไปช่วยมันขนของทีนึงกูจำทางเข้าได้แล้วเมียมันหนีไปนานยังล่ะเห็นแม่กูบอกว่าตั้งแต่เดือนที่แล้วนึงเอองั้นเย็นนี้เราก็ไปกันเลยว่าจะได้นอนเป็นเพื่อนมันสักคืนนึงพอตอนเย็นสองเกลือก็ขับมอเตอร์ไซค์มาที่บ้านจะตนเพื่อนที่คบปันมาตั้งแต่เด็กหลังจากที่แต่งงานมีครอบครัวก็ไม่ค่อยได้เจอกันจนกระทั่งได้ข่าวโดนเมียทิ้งก็อดเป็นห่วงเพื่อนไม่ได้จากหมู่บ้านมาตัวอำเภอขอหลายกิโลกว่าจะมาถึงก็เวลาพลูเพลมันอยู่บ้านหรือเปล่าอ่ะคงไม่รู้หรอกมั้งว่าเราจะมาหาก็เรียกมันดูสิมันต้องอยู่ในบ้านนั่นแหละมืดค่ำก็ยังไม่เปิดฟืนเปิดไฟมันจะประหยัดอะไรขนาดนั้นวะต้นต้นเว้ยอยู่บ้านไหมวะแล้วจะต้นก็ออกมาต้อนรับอ้าวล้มอะไรหอบพกเองสองคนมาถึงนี่วะล้มแห่งความเป็นหวังเว้ยเพี้ยนอ๋อมาขึ้นมาบนบ้านก่อนดูหน้าตาซีดเสียวเลยนะมือต้นเป็นไงบ้างวะ
ไม่เป็นไรล่ะเพื่อนว่าแต่พวกมึงรู้ข่าวได้ยังไงล่ะก็อาทิตย์ที่แล้วน่ะพ่อมึงไปเล่าให้แม่กูฟังแม่กูก็เพิ่งมาเล่าให้กูฟังนี่แหละกูก็เลยชวนไอ้เต๋อมาเยี่ยมมึงกลัวจะคิดมากไหนๆก็มาแล้วน่ะก็นอนคุยเล่นเป็นเพื่อนกูสักคืนพรุ่งนี้ค่อยกลับแล้วกันกูก็ตั้งใจมานอนค้างคืนกับมึงนี่แหละอยู่เป็นโชดก็ดีเหมือนกันเว้ยจะได้มาร่วมสมาคมคนโชดกับพวกกูเห็นมึงบอกทำใจได้แล้วพวกกูก็สบายใจละกลัวมึงคิดมากอะเป็นโรคซึมเศร้ามันจะเขาว่าน้องเขาเลือกแล้วก็ต้องปล่อยเขาไปปัญหาของเราเราก็ต้องหาทางออกเอาเองพวกมึงกินอะไรกันมาหรือยังล่ะเออกูห่อผัดเผ็ดปลาไหลมาด้วยว่ะของชอบมึงไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเรามากินกันไม่ต้องไปใช้เวลาทำอะตั้งแต่แนนเขาไปบ้านก็ไม่เป็นบ้านรกๆหน่อยก็เก็บเอาแล้วกันนะเพื่อนเฮ้ยตัวท่าทางมึงซิดๆเหนื่อยๆนะไม่สบายหรือเปล่าอ่ะก็ประมาณนั้นแหละโมนี้อากาศหนาวๆร้อนๆกูก็พลอยจะเป็นไข้เป็นหนาวมึงพาเมียมาเช่าอยู่ซะลึกเนี่ยบ้านคนก็ไม่เคยมีนะไม่กลัวหรือไงวะก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่หรอกอีกอย่างที่นี่นะค่าเช่าก็ถูกมากเจ้าของเขาคิดไม่แพงเพราะเขาอาศัยให้เรามาเฝ้าสวนให้เขาด้วยนั่งคุยกันจนดึกแล้วเสียงหมาที่อยู่ในระแวกนั้นก็พากันเห่าหอนเป็นระยะชวนคนลุกอย่างบอกไม่ถูกโอ้โหเสียงหมาหอนด้วยเว้ยบ้านมึงนี่บรรยากาศมันได้จริงๆเลยว่ะมันติดสัตว์ก็หอนอย่างนี้เป็นประจำแหละเออถ้าพวกมึงง่วงก็นอนก่อนแล้วเว้ยขอบใจมากที่ยังคิดถึงกูมันอาภัพเฮ้ยอาพงอาภัพอะไรอ่ะไหนบอกว่าทำใจได้แล้วจะมาขำครวญทำไมวะกูว่าแล้วนอนก่อนเถอะวะดึกมากแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันต่อพวกมึงนอนตามสบายเลยนะห้องน้ำอยู่ด้านหลังเมื่อก่อนที่นี่เคยเป็นสวนอาหารห้องน้ำก็เลยเยอะหน่อยเดี๋ยวกูขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะพอล้มตัวลงนอนตาก็เหลือบไปเห็นบางสิ่งบางอย่างเอ๊ะเต้ทำไมมันเอาเชือกไปมัดไว้ตรงขื่อบ้านแบบนั้นล่ะมันก็คงเอาไว้แขวนปากเข็มมั้งดูแล้วกูว่ามันแปลกๆคุ้นๆยังไงไม่รู้อ่ะมึงก็อย่าไปดูสิวะนอนเถอะถ้ามึงสงสัยตอนเช้าค่อยๆถามมันแล้วทั้งสองก็ได้นอนหลับไปจนมารู้สึกตัวอีกทีก็เช้าได้ยินเสียงคนคุยกันอยู่ข้างนอกแต่ก็ไม่เห็นเจ้าต้นอยู่ในห้องเฮ้ไอ้ต้นมันไปไหนแต่เช้าวะนั่นน่ะสิขึ้นมานอนตอนไหนก็ไม่รู้นะแล้วก็หลับเป็นตายเลยแต่พอจะเปิดประตูห้องออกไปเข้าห้องน้ำก็ปรากฏว่าประตูถูกล็อกจากข้างนอกอ้าวมันจะล็อกประตูข้างเราทำไมวะกลุ่มคนที่มายืนอยู่หน้าบ้านได้ยินเสียงมีคนอยู่ข้างในก็แปลกใจจึงขึ้นไปเปิดประตูให้เมื่อเห็นสองเกลือก็ยิ่งทำให้งงไปใหญ่อ้าวไอ้เตยนะเด็ดพวกเองเข้าไปทำอะไรอยู่ในนั้นวะแล้วพวกเองเข้าไปได้ยังไงเข้าไปทางไหนสองเกลือเริ่มสับสนสงสัยกับคำถามและกลุ่มคนที่ไปจึงเล่าเหตุการณ์เมื่อคืนและเหตุผลที่มาที่นี่โถเอ้ยเวรกรรมไอ้ต้นมันคงจะอยากอยู่กับพวกเองเป็นครั้งสุดท้ายลุงหมายก็ว่ายังไงครับพวกผมงงก่อยต้นมันตายตั้งแต่เมื่อคืนวานตอนเช้าข่าวว่าจะมาเยี่ยมมันก็เห็นมันแขวนคอตายแล้วเชือกก็ยังคาอยู่บนคือบ้านอยู่เลยศพก็เพิ่งจะออกจากโรงพยาบาลวันนี้ข้านิมนต์หลวงพ่อมาเชิญดวงวิญญาณมันกลับบ้านไม่งั้นวิญญาณของมันก็จะวนเวียนอยู่ที่นี่สองเกลือเมื่อรับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นจากคำบอกเล่าของพ่อเจ้าตนก็สงสารเพื่อนเป็นอย่างมาก
มาผูกคอตัวเองเสียชีวิตแบบนี้วิญญาณก็คงจะหาที่สงบสุขไม่ได้ต้องวนเวียนชดใช้กรรมจนกว่าจะถึงอายุไขจึงจะหลุดพ้นบ่วงกรรมและอีกสิ่งหนึ่งที่ทิ้งประเด็นให้งงสงสัยพวกเขาเดินเข้าไปในบ้านนั้นได้อย่างไรทั้งที่กุญแจยังล็อกอยู่หรือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อคืนพวกเขาทั้งสองได้เดินเข้าสู่อีกมิติหนึ่งคือมิติของโลกวิญญาณขอได้รับความขอบคุณจากหลอนไทยแลนด์ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านประสบแต่สิ่งดีๆในชีวิตหากชื่นชอบผลงานก็ฝากกดไลค์กดติดตามสวัสดีครับ